มีปัญหาที่เราแสดงโขนที่เซี่ยงไฮ้นะครับเราค้นพบว่าเวลาก่อนจะแสดงเนี่ยตามปกติแล้วเนี่ยพวกเราจะแต่งเนื้อแต่งตัวกันเนี่ยในเรื่องความอลังการในเรื่องวิวิสมาลาทั้งหลายก็ทำให้คนที่ผ่านไปผ่านมาเขาสงสัยว่าไอ้พวกที่แต่งเนื้อแต่งตัวกันอยู่เนี่ยเขาแต่งเนื้อแต่งตัวกันยังไงอะไรยังไงเที่ยวมาแหวกม่านบ้างเที่ยวมาแหวกซุ้มที่เราใช้เป็นเต็นท์ซุ้มเต็นท์ที่ใช้ให้ผู้แสดงแต่งตัวกันเราจะแต่งตัวก่อนประมาณ2ชั่วโมงนะครับทีนี้การที่คนจีนเขาเข้ามามุงดูการแต่งเนื้อแต่งตัวว่าเอ๊ะโขนนี่จะแต่งตัวยังไงการแสดงพวกไทยกัวทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยที่มาเนี่ยจะแสดงยังไงเหตุที่เราต้องไปจัดซุ้มแล้วก็จัดทำมิดชิดนั้นก็เพราะอากาศหนาวครับหนาวสุดๆเลยนะประมาณ5องศาบ้าง10องศาบ้างทีนี้เราก็มาคิดกันว่าทำอย่างไรถึงเขาจะไม่แหวกซุ้มมาอยู่ๆเขาก็มาเปิดประตูโผล่เข้ามามาดูแล้วก็มาเที่ยวจับผ้าจับพรมาจับอะไรต่างๆแล้วก็ที่เรากลัวก็คือกลัวคนที่ไม่รู้เรื่องนะหยิบเอาอะไรบางอย่างไปเป็นของที่ระลึกนะครับคือเราก็ไม่ได้มองว่าคนเขาจะเป็นโจรกันหรืออะไรครับแต่ว่ามันอดไม่ได้ที่เห็นคล้ายๆเพชรคล้ายๆพลอยนะครับพวกสร้อยสังวานพวกเข็มขัดเข็มกลัดอะไรต่างๆทั้งหลายเนี่ยมันก็แวววาวไปหมดนะครับเหมือนเพชรเดี๋ยวก็จะมาเด็ดเอาไปเป็นที่ระลึกอะไรต่างๆเขาคงทราบว่าไม่ใช่เพชรจริงนะครับแต่ว่าก็อดสงสัยไม่ได้แล้วก็คงจะเด็ดเอาไปดูเป็นที่ระลึกว่าไอ้ของอย่างนี้เนี่ยเขาเอามาจากไหนเอามาทำอย่างไรอะไรอย่างนี้เป็นต้นเราก็เลยมาคิดว่าถ้าหากว่าให้คนดูคนชมทั้งหลายที่มาแอบดูพวกเราแต่งกายก่อนแสดงเนี่ยนะฮะเข้ามากวนเราแล้วนอกจากจะทำลายสมาธินอกจากจะมาเที่ยวสอบเที่ยวถามอะไรบางอย่างเราก็ไม่ค่อยรู้เรื่องกันเสียด้วยนะครับเพราะว่าเราเองก็พูดจีนไม่ได้นะครับเขาก็น้อยนักที่จะพูดฝรั่งได้นะครับก็มีพวกครูบาอาจารย์ที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยก็พูดภาษาฝรั่งได้กับเขานะครับรู้เรื่องเลยทีเดียวแต่ว่าคนจีนก็ถามภาษาฝรั่งไม่เป็นเราอธิบายเป็นภาษาฝรั่งไปก็ยากนะครับทีนี้เขาให้ความสนใจเห็นไหมครับเขาจะให้ความสนใจกันอย่างแน่นหนาถาวรทีเดียวผู้คนผ่านไปผ่านมาก็จะแวบเข้ามาดูอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วตอนนี้เราก็เลยคิดว่าอย่ากันนั้นเลยเอาไปแต่งตัวกันบนเวทีนะครับให้เขาดูกันจะว่าการแต่งตัวเนี่ยแต่งตัวยังไงนะครับที่ท่านเห็นตรงนี้เนี่ยกำลังแต่งตัวสำคัญของเราเลยทีเดียวนะครับตัวละครตัวนี้เป็นผู้แสดงเป็นพระรามนะครับแสดงเป็นพระรามท่านจะได้เห็นว่าผ้าผ่อนที่ใช้เนี่ยตั้งถึง3ชั้นด้วยกันแล้วก็จะมีวิธีการทำให้โป่งให้พองตรงไหนบ้างอะไรบ้างแล้วก็มีพับมีจีบยังไงอะไรต่างๆนี่นะครับคนจีนดูกันอ้าปากหวอเลยนะครับเรื่องนี้ไม่ใช่ธรรมดาคือคนจีนเนี่ยเขาชอบเรื่องศิลปะวัฒนธรรมอยู่แล้วนะครับยิ่งศิลปะวัฒนธรรมต่างชาติต่างพันเนี่ยยิ่งชอบที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าที่จีนนั้นเนี่ยท่านจะต้องรู้ว่ารวมคนเป็นเผ่าต่างๆเนี่ยประมาณ70กว่าเผ่านะครับผมก็ลืมตัวเลขตรงๆไปแล้วนะครับแต่ว่าทราบว่าประมาณ70กว่าเผ่า70กว่าเผ่าพันเนี่ยนะครับเขาก็มีการแสดงของเขามีการแต่งเนื้อแต่งตัวที่ผิดแผกแตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นคนจีนถ้าเห็นพวกละเมงละครพวกเต้นพวกร้องพวกรำอะไรต่างๆทั้งหลายเนี่ยนะครับแต่งเนื้อแต่งตัวกันอะไรกันเนี่ยเขาก็จะรีบไปดูตั้งแต่การแต่งตัวเลยทีเดียวนี่แสดงว่าพวกเขาเนี่ยเขาสนใจในเรื่องศิลปะของคนอื่นนะครับพอสมควรเลยทีเดียวพอเขาสนใจอย่างนี้เนี่ยนะเขาก็จะดูว่าการแต่งนั้นเนี่ยนะครับเขาแต่งยังไงอะไรอย่างไรซึ่งผมว่าเรื่องนี้คนไทยเราก็สนใจเหมือนกันนะครับผมคิดว่าเนี่ยพวกจะเล่นละครหรือว่าพวกเล่นการแสดงอะไรต่างๆเนี่ยอย่างโขนอย่างการละเล่นอื่นๆนะครับผมคิดว่าเวลาจะแต่งตัวเนี่ยก็ควรจะเอาขึ้นมาโชว์ที่เวทีก็น่าจะดีเหมือนกันหรือว่ามิฉะนั้นก็ถ่ายทำให้เป็นภาพที่ออกไปจากโรงหลังวิธีพูดง่ายๆว่าถ่ายเอาเบื้องหลังการแต่งตัวนะครับเอาไปโชว์ให้คนที่ชมนั้นน่ะได้ชมผมคิดว่าจะทำให้บรรยากาศในการชมเนี่ยละเอียดอ่อนขึ้นแล้วก็มีอารมณ์สุนทรีขึ้นนี่ท่านดูสิครับผ้าเนี่ยผืนออกใหญ่โตแล้วก็ผืนยาวนะครับแต่ว่าในที่สุด
พับไปจีบมาพับไปจีบมาท่านอาจารย์ที่กำลังทำอยู่นี่ก็จบชั้นปริญญาโทนะครับจากจุฬานะครับเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่คณะศิลปกรรมของมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะครับท่านเก่งในหลายด้านไม่ว่าจะเป็นนาฏกรรมไทยนาฏกรรมต่างชาติหรือว่าเครื่องดนตรีอะไรต่างๆเนี่ยท่านก็เก่งในหลายด้านนะครับเรื่องการจัดการแสดงเรื่องอะไรเหล่านี้เนี่ยท่านอาจารย์ท่านนี้ชื่อท่านอาจารย์ธรรมจักรพรมพวยนะครับส่วนท่านอาจารย์ที่เสื้อสีแสดนั่นก็เป็นอาจารย์อยู่เป็นรองคณบดีฝ่ายนักศึกษาของคณะศิลปกรรมนะครับท่านก็ถนัดในเรื่องการรำการร้องการแต่งเรื่องแต่งราวการกำกับการแสดงอะไรต่างๆนี่นะครับท่านอาจารย์สลัดวิทย์ท่านเป็นคนที่ถนัดทางนี้นะครับจัดชุดรำชุดร้องว่าชุดไหนควรจะแสดงตอนไหนเริ่มตอนไหนถึงจะน่าดูน่าชมแล้วจะประติดประต่อกันได้อย่างไรนะครับแต่จะอย่างไรก็แล้วแต่ในระดับอาจารย์หรือไม่ระดับอาจารย์นี่ต้องลงไปช่วยกันทั้งสิ้นทั้งปวงนะครับเพราะว่าการไปที่เซี่ยงไฮ้นั้นต้องใช้ค่าใช้จ่ายอย่างสูงแล้วก็ช่วยกันประหยัดให้กับผู้ที่ออกค่าใช้จ่ายให้เรานะครับเอาคนไปน้อยที่สุดนะครับอาจารย์ที่สองท่านนั้นบางทีก็ออกแสดงด้วยนะครับบางชุดท่านก็ออกแสดงด้วยบางชุดท่านก็จะต้องไปควบคุมในเรื่องดนตรีควบคุมในเรื่องคิวอิ่งในเรื่องการที่จะออกแสดงอะไรต่างๆนะครับท่านผู้ชมครับในการที่แต่งเนื้อแต่งตัวอย่างนี้นั้นเนี่ยหลังจากนี้แล้วเนี่ยนะครับผมก็ไปคุยกันกับเนี่ยโคศกก็ดีกับพวกทางฝ่ายเวทีของจีนก็ดีเขาทึ่งมากนะครับว่าโอ้โหการแต่งกายสลับซับซ้อนกว่างิ้วของเขาเยอะนะครับเพราะงิ้วของเขานั้นไม่ได้แต่งกายสลับซับซ้อนขนาดนี้แต่ว่าเขามีคนถามล้อเล่นนะครับถามบอกว่าเอ๊ะแบบนี้ถ้าปวดปัสสาวะแล้วจะไปปัสสาวะได้ยังไงเพราะลัดกันไม่รู้ตั้งกี่ชั้นผมก็บอกว่ามันก็ต้องมีวิธีพวกนี้เขาชินแล้วนะครับเขาชินแล้วเขาก็ทานน้ำน้อยไว้แล้วก็ในขณะเดียวกันก็มีวิธีการนะครับก็แหวกๆไปอะไรไปเนี่ยเขาก็พอทำได้แหละครับที่จะไปปัสสาวะถ้าเกิดความจำเป็นขึ้นมานะครับอันนี้ท่านจะเห็นได้ว่าการแต่งกายของโขนของเรานั้นเนี่ยเราจะพิถีพิถันนะครับพวกครูเหล่านี้คือพวกอาจารย์ทั้งสองท่านนั้นเนี่ยได้ล่ำได้เรียนมาโดยตรงแล้วก็เป็นผู้ที่ลงมือปฏิบัตินะครับแล้วก็นี่ท่านก็เห็นนะครับว่าเนี่ยคนที่เป็นพระรามตอนนี้นะครับที่กำลังได้รับการแต่งตัวอยู่นี่นั้นเนี่ยเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคำแหงเล่นโขนมา 2-3 ปีแล้วนะครับฝีไม้ลายมือก็พอได้เลยทีเดียวนะครับไม่ได้ด้อยไปแต่อย่างใดนะครับก็อยู่ตรงที่เขามันฝึกซ้อมนะครับเขาซ้อมอยู่บ่อยๆอะไรบ่อยๆก็จะมีฝีไม้ลายมือขึ้นนี่ท่านจะเห็นได้ว่าบรรดาผ้าต่างๆเนี่ยนะผมจะนับชิ้นดูผมก็นึกรำคาญหัวใจไม่นับดีกว่านะครับแล้วก็ที่ท่านเห็นนั้นแต่งตัวแบบเดียวกันกับที่แสดงอยู่ในประเทศไทยเราเลยนะครับเพราะฉะนั้นเวลามาแสดงในประเทศเรานี่นะถ้าหากไม่ได้แสดงในห้องแอร์หรือไม่แสดงกลางแจ้งที่อากาศดีๆแล้วร้อนก็เปียกไปทั้งตัวอบอ้าวไปเลยทีนี้ตอนนี้เนี่ยท่านลองคิดดูนะครับว่าขณะที่แต่งตัวนั้นเนี่ยองศาหรือว่าอากาศก็ประมาณไม่เกิน10อะครับไม่เกิน10แหมตอนนี้กำลังอบอุ่นเลยทีเดียวนะครับห่อหุ้มเข้าไปหลายชั้นอย่างนี้ก็พออุ่นได้ท่านผู้ชมครับผมบรรยายไปเนี่ยอาจจะกลบเสียงสาวน้อยที่กำลังจ้อยแจ๋จ้อยแจ๋อยู่นั่นก็ได้นะครับเพราะแต่ว่าเขาพูดเป็นภาษาจีนกลางเพราะนั้นผมจะกลบเสียงไปบ้างก็คงไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าท่านผู้ชมส่วนใหญ่ก็คงจะฟังแต่ภาษาไทยถนัดแต่ภาษาไทยนะครับถ้าที่ถนัดภาษาจีนก็ตะแคงบ้างก็อาจจะได้ฟังคำบรรยายพอสมควรเลยทีเดียวแต่จะอย่างไรก็แล้วแต่นะครับมันเป็นเรื่องที่ส่อแสดงให้เห็นความสนอกสนใจของคนต่างชาติที่สนใจศิลปะวัฒนธรรมของเรานะครับการไปครั้งนี้นั้นไปแสดงอยู่ตั้งเกือบสัปดาห์นะครับแสดงเป็นรอบๆการแสดงอยู่เกือบสัปดาห์นี้นั้นเนี่ยก็จะมีคนดูเป็นรอบๆไปทุกรอบนี่คนดูแน่นขนาดทุกรอบไปนะครับเว้นแต่ฝนตกเพราะเวทีตรงนี้กลางแจ้งนะครับถ้าฝนตกอะไรต่างๆเราก็หยุดนะครับแต่ถ้าฝนฟ้าไม่กวนใจฝนฟ้าเป็นใจให้
แล้วก็แสดงกันอย่างสนุกสนานแล้วก็โดยเฉพาะโขนของเราที่ไปแสดงคราวนี้นั้นให้พูดจีนนะครับคือทศกัณฐ์กับพระรามนะครับเวลาเจรจากันเวลาทะเลาะเบาแว้งกันนะครับก็ใช้ภาษาจีนนะคนจีนก็เลยดูแล้วเข้าใจตรงนี้เป็นเรื่องที่ผมอยากจะกราบเรียนท่านผู้ชมสักนิดหนึ่งนะครับว่าศิลปะวัฒนธรรมนั้นถ้าหากว่าเราได้สื่อได้ในหลายมิตินะครับเราก็จะมีความซาบซึ้งมีสุนทรีในหัวใจคือถ้าได้ยินแล้วเข้าใจนะครับถ้าได้ฟังแล้วเกิดจินตนาการแล้วถ้าได้เห็นนะครับก็เห็นความอ่อนช้อยสวยงามเห็นความมานะพยายามเห็นท่าเห็นทางเห็นอะไรต่างๆนี่เห็นความสวยงามความที่เป็นมิติทั้ง3มิติอย่างนี้นะครับคือทั้งการคิดก็เห็นเป็นภาพต่อยอดได้หรือมีจินตนาการได้การพูดการจาเจรจาก็เข้าใจนะครับก็ทำให้มีอรรถรสในการฟังแล้วก็ท่าทางต่างๆที่แสดงนะครับก็เข้าอกเข้าใจเมื่อเป็น3มิติอย่างนี้ได้แล้วเนี่ยการดูการแสดงก็จะมีความรู้สึกว่าเพลิดเพลินนะครับในบ้านเรานั้นเนี่ยเราแสดงโขนกันนั้นเนี่ยผมอยากจะเรียนว่าบางเรื่องนั้นนะครับก็เป็นเรื่องที่คนรุ่นปัจจุบันนี้ฟังไม่รู้เรื่องเอาซะเลยทีเดียวเช่นการร้องการขับการอะไรต่างๆนะครับหรือว่าการเจรจาประกอบกันเวลาเขาพากโขนนั้นเนี่ยก็จะมีศัพท์มีสำนวนมีอะไรต่างๆเข้ามาปนกับการพูดจาปราศัยการที่เขาภาคนั้นนะครับคนรุ่นหลังก็อาจจะไม่ได้เรียนมาโดยตรงหรืออาจจะสัมผัสน้อยไปหน่อยนะครับตรงนี้แหละเป็นข้อที่เป็นความด้อยอยู่อย่างหนึ่งในการที่เวลาแสดงแล้วคนไม่ค่อยประทับใจหรือว่าประทับใจน้อยนะครับแต่ถ้าหากว่าผู้คนเข้าใจดีก็เหมือนฟังเพลงนะครับเหมือนฟังเพลงแล้วก็ฟังดาราร้องแล้วก็คนที่ร้องนั้นเสียงก็ดีแล้วก็เนื้อหาของเพลงก็เราฟังแล้วฟังเป็นภาษาที่เราฟังได้หมดทุกถ้อยทุกคำเข้าใจไปหมดรู้อรรถรสรู้ลีลารู้น้ำเสียงรู้อะไรต่างๆเนี่ยความคิดก็จะคล้อยตามไปก็จะเกิดสุนทรีขึ้นในหัวใจได้ก็เรียกว่ามีดนตรีการมีดนตรีในหัวใจได้อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นในการที่จะทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมก็ตามจะดูการแสดงที่เป็นจารีตประเพณีเป็นวัฒนธรรมก็ตามจำเป็นจะต้องเข้าใจภาษาเข้าใจทั้งภาษากายนะครับภาษาที่ลำที่ร้องแล้วก็ภาษาที่ต่อยอดกันไปในหลายๆเรื่องในการเจรจาอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็ควรจะเข้าใจลึกซึ้งไปได้ด้วยก็จะทำให้ผู้ชมมีความรู้สึกที่จะติดตามเรื่องนะครับสิ่งที่เราอยากจะบอกท่านก็คือว่าต่อไปนี้นั้นเนี่ยนะครับโขนรามคำแหงไปแสดงที่ไหนนะครับเราก็จะพยายามสื่อความหมายนะครับสื่อความหมายในการภาคนะครับอย่างเมื่อเร็วๆนี้เราแสดงที่หอประชุมในงานประชุมนานาชาติของมหาวิทยาลัยก็ปรากฏว่าฝรั่งมังค่าหรือคนที่มาจากต่างชาติเขาชมโขนอย่างสบายอกสบายใจแล้วก็หน้าตาชื่นบานแล้วก็มีการปรบไม้ปรบมืออย่างเข้าอกเข้าใจเพราะว่าเรามีสูจิบัตรนะครับไม่ใช่สูติบัตรนะครับสูจิบัตรที่เป็นแผ่นพับบอกความเป็นมาคร่าวๆของโขนรามคำแหงบอกความเป็นมาคร่าวๆของเรื่องรามเกียรติ์บอกความเป็นมาคร่าวๆของเรื่องของตอนที่กำลังจะแสดงหรือว่าเนื้อหาที่จะไปแสดงนั้นว่าหมายความว่าอย่างไรเพราะในการแสดงโขนอย่างที่ผมเคยบอกไว้ในหลายครั้งหลายคราที่เรานำเสนอท่านก็คือว่าในการแสดงโขนนั้นมักจะแสดงให้ตรงตามกับการสมัยให้ตรงตามกับเวลาให้ตรงกับเหตุที่กำลังเกิดนี่อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเราจะเล่นโขนหน้าไฟนะครับก็จะไปจับเอาฉากตอนเบญจกายแปลงอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือว่าถ้าเป็นตอนที่เฉลิมฉลองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครองราชสมบัติก็จะไปเล่นเรื่องตอนพระรามนั่งเมืองหรือว่าเสด็จกลับสู่พระนครอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นวิธีการที่เขาทำกันนั้นเนี่ยมันก็มีหลายเรื่องที่ประกอบกันในเรื่องที่จะนำโขนออกมาเป็นสื่อเพื่อที่จะให้เป็นการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมได้นั้นก็เราก็ภาคเพียรกันทุกฝ่ายจึงจะทำได้ท่านผู้ชมครับที่ท่านเห็นอยู่นี้นั้นเนี่ยนักศึกษาของเราคนนี้อย่างที่ผมบอกแล้วว่าแสดงมา 2-3 ปีแล้ว
นะครับคือฝึกมาอยู่กับเราเนี่ย 2-3 ปีแล้วแล้วก็ออกแสดงออกมาบ่อยๆนะครับแล้วต่อไปเนี่ยนะครับเขาก็ต้องโตขึ้นแล้วก็ถ้าหากว่าอายุมากก็จะเจ้าเนื้อขึ้นนะครับก็คงจะลัดเครื่องตรงนี้ไม่ได้ท่านจะเห็นได้ว่าเครื่องคาวต่างๆทั้งหลายเนี่ยที่เป็นเพชรเป็นพลอยออกผมจะบอกให้อันหนึ่งนะครับเวลาขนเครื่องแต่งกายขนเนี่ยนะครับไปต่างประเทศเรามีปัญหาจะผ่านไม่ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองก็เพราะว่าเขาฉายเอ็กซเรย์ไปเนี่ยนะครับเขาก็ไปเจอไอ้พวกผ้าที่กองสุมๆกันอยู่เนี่ยนะฮะเป็นก้อนดำๆเนี่ยนะเขาก็เอามาดูเขาบอกอ้าวนี่เป็นของที่มีค่านี่เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เรียกศุลกากรมาอะไรมาแต่ตื่นกันใหญ่เลยว่าเราเอาเพชรพลอยอะไรเข้าไปในประเทศเขาเป็นการใหญ่อย่างเช่นที่ไปที่เวียดนามนี่ก็ต้องติดอยู่ตั้งเกือบชั่วโมงนะครับกว่าจะอธิบายกันได้กว่าจะให้เจ้าหน้าที่ทั้งสถานทูตมารับรองเจ้าหน้าที่ที่เอาเชิญเราไปมารับรองว่าอันนี้มันเป็นเครื่องแต่งกายมันไม่ใช่เพชรแท้มันเป็นแก้วแหวนอะไรต่างๆที่เป็นเครื่องประดับที่ใช้ในการแสดงก็รอดตัวไปได้ทีนี้ไปจีนก็โดนเหมือนกันครับก็จะต้องมีใบมีหนังสือรับรองไปอะไรไปแล้วก็ถ่ายภาพไว้อะไรให้เขาเห็นว่าเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราเอาแต่งตัวนะอะไรต่างๆนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นใครถ้าฝรั่งมาประเทศเราอยากจะได้เสื้อผ้าราคาแพงแบบเสื้อผ้าที่เป็นเครื่องแต่งกายของละเมงละครอะไรต่างๆนี้ไปเนี่ยก็ท่านต้องแนะนำเขาด้วยนะครับว่าจะต้องทำหนังสือรับรองจะต้องถ่ายภาพจะต้องอะไรต่างๆให้เรียบร้อยมิฉะนั้นก็จะกลายเป็นว่าขนเพชรขนพลอยหนีภาษีกันเป็นการใหญ่อย่างนี้เป็นต้นท่านผู้ชมครับเดี๋ยวท่านดูภาพไปเรื่อยๆนะครับท่านจะเห็นอย่างที่ผมบอกว่ามีความยุ่งยากพอสมควรนะครับตอนนี้ผมจะพักไว้สักนิดนึงนะครับนี่อย่างที่ผมเรียนท่านนะครับว่าทุกคนสนอกสนใจแล้วก็ข้าวของที่เอาไปประดับประดานั่นน่ะท่านดูสิครับถ้าหากเป็นเพชรเป็นพลอยจริงๆแล้วแหมเครื่องแต่งตัวชุดนี้ก็น่าจะหลายสิบล้านนะครับผมคิดดูว่าหลายสิบล้านน่าจะไม่อยู่นะจะเป็นร้อยล้านนะครับเพราะว่าดูแต่ละชิ้นแต่ละอันอะไรต่างๆนี่นะครับเพชรแต่ละเม็ดนี่ไม่ใช่น้อยๆ นะครับดังนั้นเขาก็ต้องสงสัยว่าเราเนี่ยเอามีเขาก็ต้องมาตรวจดูแทบจะเรียกว่าตรวจดูทุกอันนะครับแล้วก็ให้เขาตรวจแต่ตอนนี้เนี่ยทางศุลกากรประเทศจีนอย่างที่ทางเข้าที่เซี่ยงไฮ้นี่เขาพอเขาเห็นพวกนี้ไปเนี่ยเขาแทบจะจำได้ครับเพราะว่าเขาก็ไปดูครับไปดูการแสดงไปอะไรต่างๆเขาก็ไปเห็นภาพเห็นอะไรต่างๆนี้ก็พูดกันง่ายขึ้นนะครับเขาก็ดูแล้วเขาก็ให้ผ่านว่าอ๋อใช่ใช่ใช่แล้วก็เขาให้ผ่านเพราะว่าจากที่เราไปแสดงที่เซี่ยงไฮ้เนี่ยนับครั้งไม่ถ้วนแล้วนะครับนี่จะมีคิวไปอีกตั้ง4ครั้ง5ครั้งที่ว่านับครั้งไม่ถ้วนนั้นก็เพราะว่าเขาดูรู้เรื่องเพราะว่าพระลักษ์กับพระรามก็พูดภาษาจีนกลางนะครับทศกัณฐ์ก็พูดภาษาจีนกลางแล้วให้คุณเม้งปอปานี่แหละครับพากย์ให้อะไรให้เราเขียนบทเป็นภาษาไทยซะก่อนแล้วเราก็ค่อยไปพากย์เป็นภาษาจีนนะครับไปแปลเป็นภาษาจีนพากย์เป็นภาษาจีนก็ทำให้คนจีนเนี่ยที่ไปชมเนี่ยเขาก็เข้าอกเข้าใจเนี่ยท่านสังเกตไหมครับดูการแต่งเนื้อแต่งตัวเนี่ยจะต้องดูว่ามัดโน่นผูกนี่มัดโน่นผูกนี่เพราะว่าเวลาแสดงนั้นนะครับมีทั้งกวัดแกว่งอาวุธมีทั้งท่ารำท่าอะไรต่างๆเดี๋ยวพอไปเกาะถูกกันเข้าหรือว่าไปอะไรต่างๆเนี่ยไปเกี่ยวกันเข้าก็จะทำให้ชุดนั้นหลุดได้แตกได้อะไรได้ก็จะทำให้ดูไม่งามแล้วก็ไปวงแตกอยู่กลางวงการแสดงนะครับตรงนี้เนี่ยผมจะปล่อยภาพให้ไปจนจบนะครับจนกว่าจะมีการครอบมงกุฎมีอะไรต่างๆซึ่งคนจีนคนที่มาดูนั้นเขาก็ดูกันจนมีการแสดงแล้วก็จนดูไปจนจบนะครับนี่อย่างนี้เป็นต้นนี่เห็นไหมครับเวลาแต่งตัวเนี่ยเขาก็จะเหยียดมือลองทดลองลำเหยียดท่าลำดูนะครับว่าจะไปขัดขวางกับมือเขาไหมอะไรไหมนี่อย่างนี้เป็นต้นท่านชมภาพนี้จบแล้วเนี่ยก่อนที่จะจากกันวันนี้นะครับผมยังมีเรื่องที่จะคุยกับท่านนะครับดูภาพไปก่อนแล้วกันนะครับ自然动物相结合的一些造型比如说人鱼公主还有半人半鸟的这样的造型都很特别那如果大家关注我们今天晚上和明天的节目一定会看到很精彩
还有很多饰品要戴啊。这些饰品都是铜制的吗？啊，差不多也是38K 的啊。好，现在再戴上更多的手镯，还有很多金色的手镯啊。大家看到的是国王的造型，国王的造型可以说也是最繁复的造型了 啊，最权威、最华贵的造型。大家注意一下他手部的姿势啊，你看这个姿势再做一遍。好。啊，你看他手部。手部。你跟他说姿势再做一遍。大家看啊，恐惧演员和泰国的舞蹈演员手部的姿势是非常重要的，啊，手部很优美。他刚刚戴手镯的时候就亮出了这样的手型。好。好，这是什么？大家知道吗？哎，没错，这是角镯啊。角镯不是每个演员都要戴的啊，也是比较尊贵的，身份的象征才会戴。皇上有的戴。好，这是什么？啊，这还是角镯。哇。这一套戴下来真是要花不少功夫啊。他这脚镯也要用线来固定。啊，这是胸部的项链，也是饰物啊。我们看看这个是怎么戴上去的。啊，这是最后一件了，不是最后一件吧？还有一个头盔，对不对？啊，这身上最后一件了啊。好，这样戴完就大功告成了。非常高兴与各位现场朋友都见证了这一过程啊，是如何打造这么一套服装的。这是戴在头上的，这很重吧 ？Is it very heavy？啊，是挺重的，我感觉有一斤半两斤的，这戴在头上挺重啊。哦，就是说通常演员戴上这个头饰的时候都要拜一下啊，这也是他们对神灵的信仰。这里有花说明什么？也就是装饰吗？啊，是种装饰啊。是不是啊？就是男人呢会把花戴在右边，但女人呢会把花戴在左边，所以以后大家看表演判断他，可能一个男演员他会饰演一个女角，所以花就会戴在左边了啊，这都是恐惧的小秘密。好，谢谢我们的老师，谢谢我们这位演员，掌声送给他们好不好？这可是幕后大揭秘，平时都没有的。卡蓬卡，卡蓬卡，教大家一句泰语，谢谢，叫卡蓬卡，我们对他们说一下好不好？卡蓬卡，谢谢啊，谢谢各位。